เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับตัวแทนชาวบ้านจัดเวรยามออกตรวจบริเวณประตูระบายน้ำหลังจากสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในพื้นที่ทำนาที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและป้องกันการแย่งน้ำกันเกิดขึ้นรวมทั้งให้ชาวนาทุกคนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงจึงต้องจัดกำลังออกตรวจดูเครื่องสูบน้ำและเส้นทางน้ำตลอดแนวกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำรั่วไหลออกไปได้ก่อนหน้านี้มีชาวนาบางรายลักลอบเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลเข้านาตัวเองก่อนคนอื่นจึงต้องจัดระเบียบและหาข้อตกลงร่วมกันพร้อมนำกุญแจมาล็อกประตูระบายน้ำและจะเปิดให้ตามกำหนดเวลานอกจากนี้ยังพบเศษผ้าไปอยู่ตามปากท่อทุกแห่งตลอดลำคลองซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในที่ประชุมของชาวนาเมื่อน้ำเต็มลำคลองแล้วจึงจะเปิดใช้พร้อมๆกันทุกคนเพื่อไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันจึงต้องจัดเวรยามตรวจสอบการระบายน้ำทั้งกลางวันและกลางคืน